ไปที่บิ๊กวิงเตรียมน้ำจิ้มไว้ก่อนนะคุณผู้ชมน้ำต้มสุกสะอาดกับน้ำตาลปี๊บใส่น้ำตาลลงไปมากน้อยตามใจนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็น้ำปลาใส่ไปนิดหนึ่งแล้วก็น้ำมะนาวละลายซะก่อนมันจะได้แบบไม่เค็มจัดแล้วก็ข้นเกินเวลาจิ้มจะได้จิ้มได้เยอะๆเพราะถ้ารสจัดจิ้มได้นิดเดียวแล้วมันก็จะไม่ฉ่ำคุณผู้ชมมันต้องดูฉ่ำๆเสร็จแล้วเพื่อให้ความเผ็ดมันออกมาซึมซับเราก็จะใส่พริกขี้หนูสวนป่นลงไปสักนิดหนึ่งแล้วก็ทิ้งไว้อย่างเงี้ยคุณผู้ชมความเผ็ดมันจะออกเนี่ยแค่เนี้ยเตรียมไว้ก่อนนะคุณผู้ชมเรายังไม่ทำอะไรมากไปกว่านี้แล้วจะไม่พูดไม่ได้เลยเพราะว่าอันนี้คือโจทย์ของเราในวันนี้นะครับแต่เรายังไม่ได้พูดถึงเลยคุณทำอะไรกับเขาบ้างอันนี้คือกุนเชียงนะครับเบื้องต้นเราก็คือหั่นเป็นท่อนๆเนาะแล้วก็นำไปต้มก่อนเพราะยิ่งต้มนานมันก็จะยิ่งนุ่มจากนั้นอันนี้แป้งที่เราพักไว้นะเราแบ่งเป็น2แบบแบบแรกคืออยู่ในอ่างแบบนี้แล้วก็อีกอันนึงใส่กระบอกบีบจะได้แบบทำเป็นเส้นๆได้อ่ะโอเคจากนั้นเราได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะต้องรอนิดนึงใช่เดี๋ยวเราจะใส่ไข่ลงไปแล้วเคล็ดลับเนี่ยนะคะเวลาตอกไข่นกกระทาเนี่ยถ้าเราตอกลำบากเนี่ยนะคะคือเจาะลงไปก่อนใช่กรรไกรตัดมันเลยคือตอกยากมากแปลว่าคนขายเนี่ยเขาเซียนจริงๆนะเขาใช้ปลายเกรียงของเขาอะค่ะแล้วก็จะเอาข้างหลังของกระบวยเราเนี่ยนะคะเตาะไข่เขาซึ่งขั้นตอนนี้ถ้าเกิดคุณอยากปรุงรสเนี่ยคุณจะใส่ซอสปรุงรสใส่พริกไทยอะไรอย่างงี้ก็ได้แต่ไม่ต้องแล้วของเรามีมาโยราอ่ะนะฮะอันนี้คือเริ่มสุกแล้วสังเกตได้จากไข่เนาะแล้วเราก็ใส่กุนเชียงของเราลงไปอันนี้มายองเนสรสราบนะฮะจากนั้นเราก็หมวนเขาเราก็จะเอาตัวอันนี้เป็นเกรียงพลาสติกของเรานะคะแล้วก็ผันเขาลงไปอย่างนี้โอ้น่ากินนะอันนี้จิ้มได้ถนัดหวานหวานเปรี้ยวนิดนึงข้าวคั่วข้าวคั่วก็หอมหอมนะคุณผู้ชมมานั้นทำโตเกียว มันจะดูแซ่บว่าวังแบบของเราไหมอ่ะมีกระจุ่มลงไปในน้ำร้อนหรือน้ำอุ่นๆหรือน้ำสะอาดได้หมดชิ้นแรกนะคะหัวแถวเอาออกไปก่อนนี่ถ้าหากว่าไม่ได้ออกทีวีหัวแถวก็เข้าปากไปแล้วนะคะชิ้นนี้เดี๋ยวไม่ต้องให้ค่ะไม่ต้องอ่ะฉันไม่เชื่อเธอหรอกเดี๋ยวเธอก็ตัดออกอากาศฉันอายเขาทำโตเกียวอะไรอ่ะโตเกียวลาบโตเกียวลาบไม่น่าเชื่อหรอกโตเกียวอะไรจะกินกับลาบอย่ามาหลอกฉันเลยไข่ปลาแซลมอนอันนี้ปลาแซลมอนมารีดถูกรีดไข่รีดไข่ที่ประเทศไทยนะคะโอ้ยกุนเชียงซึ่งมาห่อเดียวเลิศขนาดนี้เปิดภัตตาคารได้เลยค่ะกี่ชิ้นคะดิ3ฮะอุ้ยกรอบนะชื่อเมนูครับโตเกียวกุนเชียงค่ะน่ากินจริงเชียวคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่กับแขกรับเชิญค่ะอย่าลืมติดตามชมนะคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากประสบความสำเร็จในการดูแลรักษาสุขภาพเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคุยกับคนที่เขาประสบความสำเร็จในเรื่องของการดูแลสุขภาพค่ะคุณบีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์